สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูปูจะมาวาดรูปให้ดูกันนะคะวันนี้ครูปูจะวาดรูปสีน้ำนะคะโดยใช้พวกกันวาดเลยนะคะรูปที่ครูปูเอามาวาดวันนี้ก็คือคิมเบอร์รี่นะคะซื้อหนังสือบาซาร์เล่มใหม่เห็นรูปนี้แบบแสงเงาดีสวยสวยดีนะคะก็เลยอยากจะเอามาวาดให้ดูกันนะคะครูก็จะใช้พวกกันแบบเพียวๆกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะในการวาดสีน้ำนะคะด้วยพวกกันนะคะครูจะใช้สีน้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลแดงเป็นสีที่ร่างภาพดวงตาก่อนนะคะอันดับแรกนะคะคือเทคนิคก็จะไม่เหมือนกันนะคะครูปูไม่ได้ร่างด้วยดินสอนะคะก็จะวาดดวงตาก่อนนะคะเราก็มาวาดดวงตากันก่อนเลยค่ะเราดูดวงตานะคะวิธีการวาดดวงตานะคะลากเส้นนะคะให้นิ่งมากเลยนะคะลากเส้นดวงตานะคะอันนี้ใช้สีน้ำตาลแดงในการร่างดวงตานะคะดูรูปดวงตาด้วยนะคะว่ามีลักษณะยังไงนะคะแล้วระยะห่างของแต่ละจุดด้วยนะคะให้เราวาดลูกตาดำด้านในนะคะเราจะโฟกัสกันที่ดวงตาก่อนนะคะระบายสีน้ำตาลให้ทั่วเลยนะคะเว้นขาวไว้จุดของดวงตานะคะแสงของดวงตาการใช้พวกการวาดนะคะถ้าเรากดหนักเส้นจะใหญ่นะคะดังนั้นต้องใช้แบบน้ำหนักมือเบามากๆเลยนะคะดูลักษณะดวงตาด้วยนะคะว่าเอียงประมาณไหนอะไรเนี่ยค่ะสังเกตรายละเอียดให้เยอะๆนะคะวิธีการล่างนะคะจุ่มน้ำให้สีจางลงหน่อยนะคะวาดเบ้าตาระบายเบ้าตาไปเลยนะคะโฟกัสที่ดวงตาก่อนค่ะและเราก็ใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะลากชั้นตาอย่างเบามือนะคะถ้าหนักมือไปนะคะเส้นพวกกันจะใหญ่นะคะการวาดด้วยพวกกันนี้ปรับมันทำให้เส้นคมนะถ้าเราสามารถบังคับน้ำหนักมือได้นะคะเส้นจะคมสวยมากวิธีวาดนะคะก็ล่างสันจมูกไว้นะคะใช้พวกกันเบอร์ใหญ่ระบายเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะให้เรากล้าที่จะลงนะคะแล้วเราก็จะสามารถวาดรูปได้นะคะครูจะใช้พวกกันนะคะเช็ดจุ่มซับสีออกนะคะใช้สีดำนะคะลงตรงช่วงตาดำด้านในนะคะจะเป็นสีเข้มรอให้แห้งก่อนนะคะไม่งั้นมันจะซึมนะคะเขียนขอบตาให้ชัดขึ้นด้วยสีดำนะคะอ
เน้นโฟกัสที่ดวงตานะคะช่วงคิ้วนะคะกะระยะห่างจากนี้ถึงนี้นะคะที่ครูปูสอนไว้ในคลิปก่อนๆ นะคะลองย้อนกลับไปดูนะคะวิธีกะระยะห่างของแต่ละจุดนะคะการวาดด้วยผู้กันมันจะต้องมีความชำนาญในสัดส่วนด้วยนะคะถึงจะง่ายซับออกก่อนค่ะพอดีมันซึมนะคะยังช่วงคิ้วนะคะใช้สีเหลืองอมส้มนะคะลงบริเวณชั้นตาเป็นอายแชโดว์นะคะเขาจะใช้สีออกเหลืองทองนะคะตรงนี้พยายามสังเกตรายละเอียดเยอะๆนะคะเราจะได้วาดออกมาได้ใกล้เคียงที่สุดเลยนะคะความช่างสังเกตนะคะจะทำให้เราสามารถวาดออกมาได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นสีดำนะคะให้เราระบายนะคะลากเส้นสันจมูกลงมาก่อนก็ได้นะคะค่อยระบายเราจะได้ตาข้างหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ล่างสันจมูกนะคะกะระยะห่างเป็นเงาสันจมูกนะคะจะทำให้เรากะตาอีกข้างหนึ่งได้ง่ายนะคะอีกข้างหนึ่งจะเฉียงขึ้นนะคะกะระยะหัวตาให้ดีๆนะคะช่วงนี้นะคะซับกระดาษทิชชู่ก่อนนะคะซับผู้กันจุ่มน้ำด้วยกระดาษทิชชู่นะคะซับสีส่วนเกินออกนะคะแล้วเราวาดตาอีกข้างหนึ่งนะคะการวาดด้วยผู้กันครูจะกะระยะนะคะตาจะเฉียงขึ้นนะคะอันนี้กะระยะหัวตานะคะและโค้งนะคะเบาๆนะคะโค้งเบาๆให้มารับกับเส้นที่เราล่างไว้นะคะว่าลูกตาดำใช้ความมือเบานะคะมือเบาแต่ไม่ต้องย่องเบานะคะมีมุกตลกด้วยค่ะใช
ช้ความมือเบาอืมนะคะก็เราจะได้ดวงตาอีกข้างหนึ่งนะคะตรงนี้ซับออกหน่อยนะคะเพราะรู้สึกว่าจะเส้นใหญ่เกินเราก็จะได้ดวงตาสีน้ำตาลนะคะระบายสีน้ำตาลรอแห้งแล้วถึงมาใส่ลูกตาสีดำข้างในนะคะช่วงดวงตานี้ต้องให้เข้มนะคะเดี๋ยวรอแห้งก่อนนะคะครูจะใช้สีน้ำตาลล่างตรงนี้ไว้ก่อนล่างชั้นตานะคะชั้นตาเน้นนะคะเน้นหัวตาให้เข้มขึ้นตาด้านในแห้งแล้วนะคะเราก็ลงสีดำลงไปตรงนี้นะคะให้รอบสีขาวที่เราเว้นไว้นะคะกรอบเป็นสีดำนะคะกรอบลูกตาดำนะคะรอบลูกตาดำเน้นสีดำนะคะเพื่อจะให้น้ำหนักขึ้นมาต่อไปก็ใช้สีเหลืองนะคะเหลืองส้มนะคะเหลืองส้มผสมกันนะคะก็ระบายนะคะระบายเป็นอายแชโดว์นะคะผสมสีน้ำตาลดำหน่อยนะคะถ้าดำมันจะดูแข็งเกินไปนะคะสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มนะคะI'm
เน้นช่วงห่างตานะคะให้เข้มขึ้นแล้วก็เน้นเส้นขอบตานะคะให้คมชัดขึ้นนะคะหางคิ้วนะคะดูตำแหน่งด้วยนะคะสิ้นสุดตรงไหนนะคะลากเส้นจมูกนะคะด้วยสีน้ำตาลนะคะกะระยะจมูกเดี๋ยวครูจะล่างสันจมูกออกมาก่อนนะคะจะได้กะปลายจมูกได้ง่ายขึ้นนะคะเราโฟกัสที่ดวงตานะคะเวลาวาดภาพคนนะคะพยายามเน้นดวงตาให้ดูเหมือนที่สุดนะคะถ้าเราวาดดวงตาได้เหมือนนะคะส่วนอื่นมันก็จะทำให้เราวาดง่ายขึ้นนะคะดังนั้นครูบูอยากแนะนำนะคะให้ทุกคนฝึกวาดโฟกัสดวงตานะคะให้เหมือนที่สุดนะคะให้เหมือนกับรูปที่เราเอามาวาดที่สุดนะคะอาจจะเพี้ยนบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าการที่เราจะวาดได้เหมือนมากใช่ไหมที่เขาตีสเกลแต่ครูปูชอบความเป็นฟรีแฮนด์นะคะอิสระมากกว่ารู้สึกว่าเราได้ใช้มืออย่างอิสระนะคะมันสนุกในการวาดมากกว่านะคะโทษเน้นนะคะเน้นดวงตานะคะให้ชัดขึ้นคมชัดขึ้นถ้าเราไปโดนนะคะเราก็อาจจะใช้สีโฟลเตอร์สีขาวก็ได้นะคะช่วยให้มีแสงสีขาวขึ้นมานะคะในดวงตาให้มีแววตาขึ้นมานะคะแต่ครูปูเว้นไว้นะคะรู้สึกว่ามันแบบชัดเจนดีกว่าเนาะมันก็ได้สองแบบนะคะที่จะเอาสีโปสเตอร์สีขาวมาจุ่มเป็นจุดที่ในดวงตาก็ง่ายดีนะคะระบายไปหมดนะคะแต่ครูปูรู้สึกว่าการได้เว้นแล้วมันเห็นชัดเจนเลยอ่ะมันเห็นแสงเงาชัดเจนนะคะต่อไปนะคะก็กะระยะหัวตานะคะร่างจมูกนะคะสีน้ำไม่เคยคิดเหมือนกันนะคะครูปูไม่เคยคิดว่าตัวเองจะจับผู้กันระบายสีวาดรูปนะคะต้องบอกจริงเพราะว่าหลีกเลี่ยงหมดทั้งสีน้ำสีน้ำมันไม่ได้มีความชอบนะคะตอนแรกก็บอกหลายรอบนะคะแต่พอได้ลงมือทำเท่านั้นแหละค่ะหยุดไม่ได้เลยนะคะต้องบอกแบบนั้นจริงๆบอกว่าพอได้ลงมือทำนะคะแบบชอบมากเลยค่ะเนี่ยค่ะก็ลองฝึกวาดกันดูนะคะอ
ช่วงปากนะคะเดี๋ยวล้างจมูกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วรอแห้งนิดนึงนะคะช่วงปากก็จะลาดด้วยสีช่วงหยักปากนะคะดูตำแหน่งด้วยนะคะว่ามุมปากไปสุดตรงไหนตรงกับปลายจมูกพอดีนะคะอันนี้เราพยายามฝึกกะระยะห่างให้ได้แม่นยำนะคะเราก็จะวาดออกมาได้เหมือนที่สุดโดยไม่ต้องตีสเกลนะคะครูได้แนะนำวิธีการกะระยะห่างแล้วนะคะให้ใช้หลักเซนนะคะลองย้อนกลับไปดูนะคะถ้าเราฝึกบ่อยๆนะคะเราก็จะชำนาญในการกะระยะได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะช่วงรูปหน้านะคะช่วงเล็บอยู่ประมาณไหนนะคะช่วงเล็บอยู่ตรงมุมปากพอดีปลายเล็บก็ไม่เลยกับมุมปากนะคะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะผสมน้ำตาลทองแดงนะคะช่วงมุมปากนะคะตัดให้ชัดเจนขึ้นเว้นไว้ก่อนนะคะรอแห้ง
้สีน้ำตาลเข้มนะคะลงลงช่วงหางตาก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะครูปูวาดด้วยผู้กันเลยนะคะก็อาจจะเพี้ยนบ้างเล็กน้อยนะคะหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าให้เรากล้าที่จะลงนะคะแล้วเราก็จะเกิดทักษะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคางจะแบบกะระยะห่างนะคะว่าประมาณเท่าไหร่ต้องใช้ผู้กันอันใหญ่นะคะค่ะวันนี้ก็ครูปูขอวาดให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้าดีกว่านะคะเดี๋ยวถ้าเมมเต็มโทรศัพท์ตัดไปผู้ชมจะตกใจนะคะเพราะว่าครูปูไม่ได้ตัดต่อนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ครูปูร่างภาพด้วยผู้กันให้ดูไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาใส่แสงเงากันนะคะในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้ครูปูก็ได้มาวาดรูปให้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดในคลิปหน้านะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะเป็นกำลังใจให้ครูปูทำคลิปสอนศิลปะนะคะแบ่งปันความรู้และแชร์ประสบการณ์บางอย่างนะคะให้กับผู้คนนะคะที่สนใจนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ